สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับผมสราวุฒิชัยดีในช่อง hr.comars พื้นที่สื่อมวลชนเพื่อคนทำงานหลายคนคงจะเคยสมัครงานนะครับแล้วก็ถูกถามถึงใบผ่านงานนะครับถ้าคนที่ไม่เคยทำงานแน่นอนครับก็คงจะไม่มีใบผ่านงานแต่สำหรับคนที่เคยทำงานมาแล้วก็มีโอกาสที่จะมีใบผ่านงานหรือว่าหนังสือรับรองการทำงานนะครับนังสือตรงนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับเป็นการใช้อ้างอิงนะครับว่า ผู้สมัครงานเนี่ยเคยทำงานตำแหน่งอะไรมาบ้างเป็นงานอย่างไรและทำอยู่นานแค่ไหนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้นายจ้างใหม่พิจารณานะครับเป็นการอ้างอิงว่ามีประสบการณ์มาแล้วจริงๆนะครับและทำอย่างไรจึงจะได้ใบผ่านงานนะครับคำตอบก็คือจะต้องผ่านการทำงานมาแล้วจากนายจ้างรายใดรายหนึ่งนะครับและเมื่อไรจึงจะได้ใบผ่านงานนะครับ เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงนะครับโดยตรงนี้มีระบุไว้ในกฎหมายด้วยนะครับเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ6จ้างงานมาตรา585นะครับโดยระบุไว้ว่าเมื่อการจ้างแรงงานสุดสิ้นลงแล้วลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไรและงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไรนะครับมาดูคำว่าสัญญา จ้างแรงงานสุดสิ้นลงแล้วนะครับก็คือไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างกันแล้วเนี่ยนะครับมีกรณีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดสัญญาเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับก็มีการลาออกนะครับไม่ผ่านทดลองงานถูกให้ออกถูกเลิกจ้างแล้วก็ทุกสาเหตุเลยนะครับที่ลูกจ้างต้องออกจากงานอันนี้ก็คือสัญญาได้สิ้นลงนะครับ นายจ้างก็มีหน้าที่ที่จะต้องออกใบรับรองการทำงานนะครับโดยในกฎหมายตรงนี้เขาใช้คำว่าใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในใบสำคัญนี้ก็ต้องระบุระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่างานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ระบุลักษณะของงาน ลงไปด้วยนะครับอาจจะเป็นตำแหน่งงานปฏิบัติหน้าที่อะไรก็ระบุลงไปนะครับถ้าลูกจ้างมีคุณงามความดีนายจ้างอยากจะยกย่องลงไปในใบผ่านงานก็สามารถเขียนได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะไปติลูกจ้างได้นะครับไปติว่าลูกจ้างเป็นคนขี้เกียจเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการทำงานมาทำงานสายไม่ผ่านทดลองงานไม่สามารถที่จะระบุลงไปได้เพราะถ้าระบุไปแล้วก็เท่ากับว่า ลูกจ้างก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรจากใบผ่านงานได้เลยนะครับโดยจุดประสงค์ของใบผ่านงานนะครับก็เพื่อเป็นการอ้างอิงว่าคนคนนี้เคยทํางานแบบนี้มานะครับไม่ว่าเขาจะผ่านทดลองงานไม่ผ่านทดลองงานทําเก่งทําไม่เก่งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันเป็นการยืนยันประสบการณ์ว่าได้ผ่านการทํางานแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องออกหนังสือตรงนี้ให้กับลูกจ้างทุกคนที่ ออกจากงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลูกจ้างทุกคนที่ออกจากงานแล้วก็จะไปหางานใหม่นะครับก็สามารถไปรับใบผ่านงานจากนายจ้างได้เลยนะครับนี่คือข้อมูลที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปเก่าแล้วก็คลิปใหม่ๆของช่อง hr c o m a s r ที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณและขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ